ในภาพนี้ครับาภาพนี้ภาพที่18มีผู้ชายคนหนึง่งผู้ชายคนนี้เขาใส่หมวกนะครับใส่หมวกมีหมวกสีเหลืองอยู่บนหัวเขานี่เขาใส่หมวกนะครับและเขายือนอยู่ที่ไหนครับถูกต้องครับเขายือนอยู่ในน้ำนี่คือน้ำนะครับเป็นน้ำเขายือนอยู่ในน้ำ ในมือเห็นในมือของเขาไหมครับในมือถืออะไรอยู่ครับในมือเป็นตาข่ายตาข่ายที่ใช้จับปลาคนไทยเรียกว่าแหแหเราใช้แหในการจับปลานะครับจับปลาโดยใช้แหนี่แหเป็นตาข่ายตาข่าย ตาข่ายอ่าภาพนี้ภาพที่19นี่ครับนี่คือวิธีการใช้แหในการจับปลาเคนี่ผู้ชายคนนี้ใช้แหวิธีการใช้งานนะครับโดยการจับแหและเวียงออกไปเวียงใช้มือสองข้างเวียงแหเเวียงอ่านี่คือการ เวียงนะครับเวียงแหออกไปให้ตาข่ายกลางออกนะครับให้แหกลางออกนะครับกลางออกและไปครอบลงครอบลงบนตัวปลานี่ครับเวียงแหออกไปนะครับส่วนภาพนี้ภาพที่20นี่เมื่อเวียงตาข่ายออกไปนะครับเวียงแหออกไปครอบลงบนตัวปลา เขาก็ทำการดึงแหดึงแหกลับเข้ามากลับเข้ามาและจะมีปลาติดอยู่มีปลาติดอยู่ในแหนี้ทำให้เขาสามารถจับปลาได้นะครับจับปลาได้โดยใช้แหนะครับเขาเดินลงไปเดินลงไปจับปลาในน้ำโดยใช้ แหนะครับโอเค